ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนอื่นผมก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องนะครับผมอยู่ในห้องนอนผมเองแล้วผมก็มองออกไปหน้าต่างแล้วผมก็มองขึ้นไปข้างบนนะแล้วผมก็เจอตัวอะไรไม่รู้สูงสุดงงอะคุณผู้ชม ตอนนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยว่ามันคืออะไรไปชั้น2จะได้รู้ว่าจะได้เห็นเลยว่ามันคือตัวอะไรนะคุณผู้ชมไปดูกันคือผมอยู่คนเดียวด้วยไงคือพ่อแม่ผมไปทำงานไงเนี่ยมาแล้วชั้นสองเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเราว่าหายแล้วนี่มันไซเรนเฮดนี่หว่าเฮ้ยเปลวหัวลำโพงนี่หว่าเฮ้ยเนี่ย